สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบารักติดเกมคลิปนี้ครับเอาใจสายอินดี้กันบ้างเพื่อนี่คือการออกไอเทมของ Arduin โดย Alphanet Shadow นะครับต้องบอกกันเลยว่า Arduin เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้เห็นในงานแข่งสักเท่าไหร่นะครับการได้เห็นมันมาโชว์ผลงานในงานแข่งเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยน่าจับมาทำคลิปเรื่องการออกของครับ Arduin ออกไอเทมอะไรบ้างมาดูกันได้เลยครับ Arduin ของ Alphanet Shadow ครับเน้นการเข้าชนเข้าทำเกมเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเน้นให้ตัวนี้ถึกทนทานมีเลือดได้เยอะครับชิ้นแรกออกเป็นเท้ากันเวทครับผมเพื่อที่ว่าตอนอยู่กลางวงเนี่ยจะได้รักษาสกิลได้รัวๆป่วนเกมได้ตลอดนะครับเท้ากันเวทกิลด์กรีฟครับจะช่วยเรื่องของการต้านสถานะ 35% และเพิ่มต้านทันเวทด้วย110หน่วยนะครับชิ้นที่1ชิ้นที่2ครับออกมาเป็นนี่ฮะไกอาสแตนดาร์ดบวกต้านทันเวท240หน่วยพลังชีวิต 1,200 และพลังกดที่เพิ่มขึ้น 5% ครับทำให้อาดูอินเนี่ยวิ่งไปปาหอกไอ้ปาขวานตามศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงเมื่อโดนโจมตีครับจะมี recovery ครับฟื้นฟู HP 8% ใน2วินาทีเพราะอาดูอินเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเลือดมันน้อยเนี่ยมันจะมีโจมตีใช้สกิลเนี่ยเลือดจะเด้งเพิ่มขึ้นมาได้ทำให้การมีไกอาสแตนดาร์ดเนี่ยเลือดอาดูอินจะเด้งแบบรัวมากครับผมดังนั้นถ้าเกิดเล่นอาดูอินระวังโดนหนังสือพวกต้านฮิลนะฮะหรือพวกไอ้มีต้านฮิลเนี่ยจะเจ็บหนักแต่ถ้าไม่มีนะครับเลือดอาดูอินจะเด้งแบบหนักมากครับชิ้นที่2กับไกอาสแตนดาร์ดนะครับชิ้นที่3ครับผมมาเป็นสเปียร์ออฟลองกินุสครับชิ้นนี้ตัวอาดูอินเนี่ยค่อนข้างจะสับใส่ศัตรูค่อนข้างบ่อยนะแค่กับริปโป้ที่จะโจมตีบ่อยๆหน่อยดังนั้นเนี่ยตัวไหนที่โจมตีปกติบ่อยๆครับสเปียร์ออฟลองกินุสจะเหมาะมากเพิ่มโจมตี80หน่วยลดคูลดาวน์ 15% พลังชีวิต400และเมื่อโจมตีเป้าหมายครับจะลดสถานะที่เป็นเกราะเนี่ยลง50หน่วยซ้อนทับไป5ครั้งครับผมเป็นชิ้นที่3นะครับสเปียร์ออฟลองกินุสชิ้นที่4ครับผมออกมาเป็นเอจิสเพิ่มเรื่องของการลดคูลดาวน์ครับเพราะว่าอาดูอินเนี่ยใช้สกิลถี่มากถ้าเกิดลดคูลดาวน์ได้ดีๆนะครับมันจะสามารถป่วนเกมได้ตลอดเวลาปาปุ๊บพุ่งทุบสตันลอยอะไรพวกนี้ครับได้ตลอดเพราะลดคูลดาวน์เยอะมากกับ2ชิ้นนี้นะฮะสเปียร์ออฟลองกินุสกับไอ้เจ้าเอจิสครับชิ้นที่4ชิ้นที่5ครับออกมาเป็นสร้อยกันเวทฮะเมดาเลียนออฟทรอยเพิ่มความถึกให้อาดูอินแบบเต็มพิกัดของผมชิ้นนี้เนื่องจากว่าเพิ่มเลือดถึง 1,000 หน่วยแล้วก็ต้านทันเวท360หน่วยลดคูลดาวน์อีก 10% ถ้าสังเกตดูครับจะพบว่า3ชิ้นของอาดูอินเนี่ยฮะลดคูลดาวน์หมดเลยทำให้อาดูอินเนี่ยสามารถสะสมสกิลได้อย่างต่อเนื่องรัวและด้วยความที่สกิลอาดูอินเนี่ยมันทำให้เกิด CC ยกศัตรูลอยได้ครับผมป่วนจังหวะการไฟได้ดีดังนั้นนะฮะชิ้นที่5ครับผมจึงเป็นเมดาเลียนออฟทรอยผมสุดท้ายชิ้นที่6ของอาดูอินมาเป็น Shield of the Lord ครับเพิ่มความถึกเพิ่มเกราะเพิ่มพลังชีวิตและลดความโจมตีของศัตรูลดค่าลง 30% อาดูอินเนี่ยอย่างเงี้ยบวกกลางวงครับพุ่งกลางวงใส่ศัตรูอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่สามารถลดความเร็วของศัตรูลดค่าลงได้เนี่ยทำให้ตัวของเขาได้ถึกมากขึ้นด้วยและทำให้เพื่อนที่อยู่ในไฟเนี่ยโดนโจมตีความถี่น้อยลงด้วยครับผมเป็นชิ้นที่6นะครับ Shield of the Lordและนี่ครับคือ6ชิ้นของ Arduin โดย Alphanet Shadow นะครับในการแข่ง AIC นะครับปี2018สำหรับคลิปนี้ครับต้องขอลาไปก่อนใครอยากได้ตัวไหนลองรีเควสต์มาถ้าป่าหาเจอเดี๋ยวป่าทำให้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย